ส่งคนมารับขอดีใจฮะท่านมาพอดีดีใจฮะท่านมาพอดีเมื่อตอนเช้าท่านแจ้งว่าท่านจะไม่มาให้ผมไปยื่นที่ตุลาการนะฮะไม่ทราบมาผมประสานทางผมประสานทางเจ้าที่ตรงนี้เขาบอกว่าให้ผมยื่นที่ตุลาการแต่ว่าท่านมารับก็ดีฮะขอบคุณมากครับก่อนที่เราจะกล่าวถึงขั้นต่อไปก็ขอยื่นหนังสือแล้วก็ยื่นตัวพัฒนานุกรมก่อนนะครับผมอย่างไรผมขออนุญาตอ่านให้กับน้องสื่อมวลชนนะครับผมก็กฎหมายก็เรื่องขอให้วางตัวเป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมายนะครับผมเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยก็เนื่องด้วยพวกข้าพเจ้าพวกผมนะครับเป็นนิสิตนักศึกษาที่ผมเรียนสถาบันบ้านเมืองเรียนที่ไหนเราก็เรียนอยู่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่จุฬาผมขออ่านกฎหมายก่อนนะครับตามกฎหมายก่อนเราได้ทราบข่าวว่าจะประธานท่านประธานเนี่ยจะจัดให้มีการออกเสียงในยติการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเรื่องการศึกษาผลกระทบของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ยตินี้เนี่ยก็ได้ลงมติไปแล้วเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางพวกผมเองก็เห็นว่าการดำเนินการของท่านเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีสิทธิ์ขอให้รับคะแนนใหม่ได้ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเนี่ยห่างกันไม่เกิน25เสียงแต่ไม่ใช่การออกเสียงใหม่ไม่ได้อนุญาตให้มีการออกเสียงใหม่เป็นอย่างใดทั้งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับก็ได้บัญญัติความหมายของคำว่านับคะแนนและคำว่าออกเสียงเนี่ยแตกต่างกันโดยชัดเจนดังนั้นจะต้องถือว่ามติที่ลงกันเมื่อวันที่27นะครับท่านเป็นมติที่สมบูรณ์แล้วจะเอามาโหวตอีกไม่ได้มาตรา119ประธานจะต้องวางตัวให้เป็นกลางถูกต้องตามข้อบังคับข้อ9วงเล็บ1ที่ประธานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางผมเรียนว่าไม่ว่าให้ประธานคนใดขึ้นมาเป็นประธานให้ท่านเสรีพิสุทธิ์หรือให้ใครก็แล้วแต่ครับขึ้นมาเป็นประธานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเท่านั้นเมื่อมีคนร้องขอวายขอนับคะแนนใหม่แน่นอนครับประธานเมื่อมีการรับรองถูกต้องแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนวิธีลงคะแนนตามข้อบังคับผมก็เลยขออนุญาตมาเรียนว่าการนับคะแนนใหม่และวิธีการลงคะแนนใช้ตามข้อ85นะครับนี่คืออยากจะมาเรียนทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ฝากกลับเรียนถึงสสพรรคอนาคตใหม่นะครับที่ได้มายื่นเรื่องเมื่อเช้าจริงๆแล้วคณะกรรมการสามัญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีชอบนะครับหลายเรื่องครับประเทศของเรามีปัญหาเรื่องการทุจริตหลายเรื่องที่มีการประพฤติมีชอบในวงราชการเขาตั้งคณะกรรมการมาเพื่อที่จะตรวจสอบศึกษาแล้วก็ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบท่านใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินนะครับผมคิดว่าวันนี้ท่านอย่ามาทำเล่นเป็นการเมืองเลยให้โฆษกมายื่นเรื่องให้กับประธานโดยการมาแถลงข่าวนะครับเพื่อตรวจสอบประธานผมเรียนว่าประธานชวนหลีกภัยเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางด้วยความยุติธรรมท่านมีหลักการในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเสมอทุกคนก็ได้ทราบเราเป็นผู้ออกกฎหมายเราจะต้องประพฤติตนให้ถูกกฎหมายเราอย่าเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายซะเองนี่คือหลักการการทำงานของท่านและผมเชื่อว่าขณะนี้สังคมก็คงรับทราบว่าการทำหน้าที่ของประธานชวนหลีกภัยต้องทำหน้าที่ตามข้อบังคับและตามรัฐธรรมนูญนะครับขอบคุณมากครับ